เรื่องราวของการหักหลังชำระแค้นในยุคที่มีดปืนคือกฎหมายการฆ่าและการถูกฆ่าเป็นธรรมดาของการพิพากษานอกศาลเรื่องจริงอิงนิยายจากตำนานชีวิตของก็อดฟาเธอร์นครบาลคนสุดท้ายเจ้าพ่ออาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์ฝนตกคร่ำมาตั้งแต่เย็นยังไม่จางกลิ่นฝนจบตะวันดับพอฟ้าดำติดดาวแต้มเดือนกวนฝิ่นหรือเรือนไม้หลังเล็กชั้นเดียวใจกลางสลัมสวนมะลิของลุงแจ้งก็ปรากฏสองหนุ่มที่เจ้าบ้านคุ้นยันโคตรมาเยือนเหมือนปกติตั้งแต่นักรบยึดอำนาจจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วสั่งปิดโรงยาฝิ่นทั่วประเทศจนบัดนี้ควันสีเทาลอยกลุ่นทั่วห้องที่มีตะเกียงดวงเดียวเอื้อแสงให้เห็นสรรพสิ่งในบ้านอันมีห้องเดียวใช้เป็นห้องอาหารหรือห้องครัวเล็กๆซึ่งจัดวางสำรับกับข้าวไว้มุมสุดกลางห้องใช้เป็นที่ตั้งกวนนอนตีฝิ่นสูบซีกขวามีที่นอนขนาดเล็กเท่าตัวคนของลุงแจ้งซีกซ้ายติดประตูใช้รับแขกครึ่งชั่วโมงล่วงไปลุงแจ้งขยับร่างผอมเกรงลุกจากท่านอนยื่นบ้องฝิ่นให้หนุ่มผิวนินปลือตาบอกเสียงแหบตามสบายเลยเว้ยมึกเดี๋ยวลุงขอเอนก่อนสองหนุ่มยิ้มให้กับผู้สูงวัยขณะยันร่างเปลือยท่อนบนแต้มรอยสักอักขระขอมเขียวพลืดพระไปยังที่นอนไม่ทันที่สองหนุ่มทิ้งร่างนอนสูบฝิ่นกลับปรากฏเสียงไอ้หม่อมหมาของลุงแจ้งเห่ากันโชครุนแรงก่อนร้องเสียงหลงเพราะถูกตีนคนดุใครวะหมึกหลุดคำลุกพรวดขึ้นยืนอีกหนุ่มผิวเหลืองนามเหลาลุกขึ้นหยัดเคียงบ่าเพื่อนจับตาไปยังสะพานไม้มืดตื้อเขม่งร่างสูงกำยำย่ำบนสะพานไม้เหนือน้ำเน่าดังหนักๆจนเข้าตาสองหนุ่มกูเกาเว้ยมีเรื่องขอแรงนิดหน่อยหมึกลงจากกวนเหลาลงตามไปยืนบนสะพานไม้ท่ามกลางแสงไฟตะเกียงส่องวับแวมสามหนุ่มเผชิญหน้ากันหมึกถามสั้นๆเรื่องอะไรวะสำคัญใช่ไหมล้างแค้นไอ้โอเล้งมึงจำวันที่พวกเราถูกปิดล้อมที่นี่เพราะจับข้อหาซ่องโจรเมื่อ2ปีก่อนได้ไหมวะมันยังฝังใจกูอยู่เลยมึงไม่ต้องลงมือเดี๋ยวกูเล่นแม่งเองคอยคุ้มกันเท่านั้นบ้านเมืองยังอยู่ระหว่างใช้กฎในการศึกนะเพื่อนหมึกให้สติแล้วกี่ปีมันถึงจะเลิกกฎวะเกาโวยคืนนี้ไอโอเล้งมันจะไปหาเมียน้อยไม่มีเด็กตามกันเป็นขบวนอย่างเก่งก็มีไอ้เนาคุ้มกันตกลงหรือเปล่ามึกกับเหล่ายิ้มฟันขาว5ทุ่มตรงบริเวณตรอกด้านข้างโรงน้ำแข็งตลาดน้อยถิ่นเพื่อนสีโอตีนำรบสูตรแทบปราศจากความเคลื่อนไหวที่โคนไม้ใหญ่ข้างสันเจ้ามีรถเก๋งสีดำจอดอยู่ภายในรถมีชายชะกัน3นายนั่งอัดควันบุหรี่เข้าปอดทุกคนสวมหมวกไหมพรมผู้ที่นั่งอยู่เบาะหน้าตำแหน่งโชเฟอร์หันไปบอกกับสองเพื่อนที่นั่งอยู่เบาะหลังไม่ดังนักวันที่ตำรวจจับพวกเราเพราะรู้ทิศทางพวกเราว่ารวมหัวกันช่วยโอตีก็มีมันคนเดียวนี่แหละไปบอกผู้การล้อมจับวันนี้โอตีแม่งถึงเจอคุก30ปีนั่นไงมึงร้อนเหลือเกินนะเกาหนุ่มหน้าเข้มข้างกายหนุ่มผิวนินเปิดคำมึงฆ่ามันจบเมื่อไหร่ใช่ว่าเรื่องมันจะดีขึ้นโดยเฉพาะตอนกวาดล้างนี่ขนาดเฮชาเฮเตอร์เฮจีนยังโดนจับถ้ามึงยิงมันตอนนี้ไม่ดังระเบิดเหรอตำรวจจะล่างไม่เลิกภายในรถเงียบกริบโชเฟอร์สะบัดหน้ากลับนั่งไหลตั้งทอดตาทะลุกระจกหน้ารถบอกความไม่สบอารมณ์หมึกนั่งคู่กับเจ้าของลมปากชวนให้เกาเต้นแกล้งเสียงานขยับไปจับมือเพื่อนเชิงปรามอย่าได้หลุดอะไรออกมาอีกพักใหญ่ดาวดังม้าเก่งเอาทีลมหายใจยาวแล้วกล่าวเสียงเข้มเหลาถ้ามึงกลัวก็ลงจากรถเลยหมึกบีบมือเหลากระชับแน่นขณะที่ทั้งกระบาลคิดหนักเกรงเกาผิดใจกับเพื่อนข้างกายร่างที่นั่งตั้งไหลอยู่หน้ารถหน้าบูดตึงในความมืดเคลื่อนไหวเอามือสอดเข้าไปยังซอกเอวซ้ายดึงวัตถุสีดำมาเมื่อมออกพ้นชายเสื้อหนิ้วหัวแม่โป้งขวากดปุ่มล็อกเทแมกกาซีนบาเลต้าอดีตอาวุธคู่กายโอติลงบนฝ่ามือซ้ายมึกกับเหลาตั้งเลื่อนมือไปกุมด้ามปืนตนตามสัญชาตญาณตลอดร่างร้อนวูบวาบนักบูมักเก่งเอาเติมไฟทั้งลมปากเสริมเพื่อนเอ้ยกูขอแรงพวกมึงมาก็เพื่อกันไม่ให้เด็กคุ้มกันมันหันมายิงกูก็เท่านั้นแหละโดยเฉพาะไอ้เหล่ามึงอะมาโตแถวบ้านกูมาเดินกับไอ้หมึกเพื่อนกูนี่เลยถือว่ามึงเป็นเพื่อนกูอีกคนเสียใจว่ะใจมึงนิดเดียวสภาพพื้นที่ยันขับแคบยามวิกาลผสานลมปากเกาหยาบหยามเอากับเพื่อนซึ่งหน้าทำให้ร้อนระอุขึ้นมาในบัดนั้นพลันเสียงเครื่องยนต์รถดังกระหึ่มมุ่งไปยังสันเจ้าที่สามหนุ่มจอดซุ่มคอยอยู่ไฟหน้ารถเก๋งพุ่งจ้าใกล้เข้ามาทุกคนไหวร่างปานพังพรดงปะศัตรูเกาตบแมกกาซีนบาเลต้าเข้าที่ทันควันเสียงกระชากลูกปืนเลื่อนขึ้นลำดังชัดหูมึกกับเหล่าชกปืนสั้นขนาดจุด38พ้นจากซอกเอวประตูเก๋งญี่ปุ่นเปิดพัวเหล่าหลุดปากทักท้วงเสียงตื่นเฮ้ยเกาเอาหมวกคุมหน้า
มังกรผู้ร้อนปานไฟกับมิได้ใส่ใจกับหมวกไหมพรมบนศีรษะตนกระชับบาเรตต้าสับตีนข้ามถนนไปยังฝั่งซ้ายที่รถเก๋งญี่ปุ่นสีแดงสดวิ่งไปจอดอยู่ประตูรถเก๋งด้านซ้ายมือเปิดกว้างหนุ่มจีนร่างกำยำลงจากรถโดยไม่ได้คิดถึงเพศภัยเพราะใจไปอยู่กับหมวยสาวรุ่นณบ้านไม้สองชั้นเบื้องหน้าอันมีช่องทางเดินเล็กแคบลึกเข้าไปราวๆ10เมตรก็เห็นประตูบ้านร่างกำยำก้าวตีนพ้นหน้ารถไม่ถึง5ก้าวยางลมฝนวูบใหญ่พัดผ่านหน้าเย็นวาบก็สะบัดหน้ากลับเจ้าของร่างที่พุ่งตามชะงักวงล้อตีนในระยะเผาขนบาเรตต้าในมือยกขึ้นประทับพร้อมยิงสัญชาติมังกรเลือดคนย่ามเห็นภัยกระตุกปืนสั้นขนาด11มม.ลูกจากเอวบาเรตต้าในมือดาวดังแผดกำปนาตกึกก้องย่านตลาดน้อยร่างกำยำของหนึ่งในกลุ่มดาวดังวงเวียน22โอเล้งพังหักระเด็นกระสุนนัดแรกที่เข้าแสกหน้านั้นน่าจะบอกเพชฌฆาตได้ว่าหวังผลได้หากแต่ไม่ทราบว่าซาตานหลุมไหนหรือคุ้มไหนบัญชาให้นักเลงม้าเก่งเอาเดินเหนี่ยวไกปืนกระหน่ำยิงปานบ้าคลั่งประกายสีส้มแตกวูบวับในความมืดเนานักบูวัย20ปีผู้ขับรถมาส่งลูกพี่กระจักเรื่องโหดกับตาชัดทุกขั้นตอนผลักประตูรถเปิดปืนสั้นสีดำทะมึนขนาด9มม.ติดอยู่ในอุ้งมือขวาขยับลุกหมายช่วยลูกพี่แต่ถูกกระชากอาวุธปืนลุดจากมือพร้อมปากกระบอกปืนเย็นเฉียบจี้เข้าที่ขมับขวาถึงกับอัมพาตกินตรึงตัวเองอยู่บนเบาะชายตาสังเกต2หนุ่มชุดรัดกุมคลุมหัวปิดหน้าด้วยหมวกไหมพรมกับเจอตะคอกซ้ำปิดตามึงซะเหล่าบัญชามือขวากำกระบอกปืนที่ยังจ่อขมับขวาเด็กเจ้าพ่อน้ำกามสีหน้าเครียดเมื่อเห็นภาพเพื่อนกระหน่ำยิงโอเล้งจนหมดแมกกาซีนหมึกยืนสงบเป่าลมปากเบากริบก้มลงบอกกุมารจีนรุ่นน้องลืมเรื่องนี้ซะรีบขับรถออกไปเลยเนาหลุดปากหน้าตื่นยกสองมือวันทาจริงนะพี่ไปเลยเครื่องยนต์รถการแลนสีแดงคลางกระหึ่มเหล่ายึดอาวุธปืนมันเสียบเข้าซอกเอวพอเนาตีรถเลี้ยวกลับกระถึงกระพงะใจหายวาบเมื่อไฟหน้าเก่งส่องให้เห็นร่างพระการยื่นจังกาพลางยัดแมกกาซีนตัวใหม่เข้าที่แล้วชูปากกระบอกขึ้นฟ้ามือซ้ายกระชากลูกเลื่อนขึ้นลำบาเรตต้าดังกล่าวอย่ายิงผมเฮียเก๋าโชเฟอร์โฟนเสียงหลงบาเรตต้ามหาภัยปะทุกกำปนาสถานวิการระคนเสียงกระจกร่วงกล่าวเหยื่อกระสุนเฮี้ยมฟุบคารถเก๋าขยับเข้าหมายซ้ำหรือตรวจผลแต่ประสาทหูแว่วเสียงไซเรนรถวิทยุฉลามบกประสานเสียงเตือนเฮ้ยขึ้นรถมังกรดังสับตีนตามสองเพื่อนไปขึ้นรถเราเปิดประตูฝั่งโชเฟอร์รอเพื่อนเก๋าก่าวละคนหอบสีหน้าดุดันเอาจริงพวกมึงไม่ต้องไปรถกับกูตำรวจตั้งด่านแล้วล่ะมึงปีนกำแพงลงน้ำแข็งไปออกซอกทางเดินเล็กๆลัดไปเอาเชียงกงเลยงานนี้กูทำกูรับผิดชอบของกูเองพื้นที่ดังกล่าวมึกกับเหล่ารู้จักกันดีทั้งเข้าใจเจตนาเพื่อนโดยเฉพาะเหล่าจึงส่งปืนเฉลยให้เก๋าแล้วกระโจนไปเกาะขอบรั้วสังกะสีกั้นเขตโรงน้ำแข็งวิ่งฝ่าความมืดหลบตายามไปปีนกำแพงรั้วอีกฝั่งออกไปพบซอกทางเดินแคบๆมืดตื้อซึ่งชาวบ้านจะใช้เฉพาะตอนกลางวันต่างพากันทิ้งก้นลงกับพื้นพักทั้งกายใจกับเหตุร้ายที่ผ่านมาสองยามตรงกลางสลัมบ้านถวายไฟฟ้าจากเรือนไม้2ชั้นแรงพำนักของดาวดังผิวนินยังเปิดสว่างจ้าเฉพาะชั้นบนบริเวณกลางบ้านตั้งสำหรับกับข้าวพร้อมสับรอ2หนุ่มตักเข้าปากกับไม่มีคนใส่ใจทำเอาสาวหน้าเค็มเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างโดยเฉพาะกับหมึกผู้สามีที่เค้ามาตามหาตั้งแต่หัวค่ำอาจเป็นเหตุให้ผัวกับเพื่อนเบื่ออาหารเรานั่งพิงข้างฝาเงียบกริบคนละทิศทำเอาสาวเจ้าเอ่ยขึ้นมาลอยๆเพนสังหรณ์ใจยังไงชอบกลตอนค่ำเฮียเค้ามาตามหาพี่พูดจาถามหาพี่เหมือนจะแดกเพนหมึกดีดรางนั่งตรงเบรกเมียสาวเบาๆอย่าไปพูดดิเพนโตถามคำเดียวได้ไหมหนุ่มผิวนินสายหน้าไปมาก่อนอนุโลมคำเดียวนะสาวเจ้าเปิดยิ้มกว้างในตาดำคมกริบประกายวาวจ้องหน้าผัวริมฝีปากบางเปิดคำเสียงกังวานใสพี่ไปก่อเรื่องกับเฮียเก้ามาใช่ไหมใช่พอแล้วนะเพนบอกจะถามคำเดียวเอ้าพี่หมึกโบกมือปากแจงเรื่องสำคัญอย่างนี้พี่จะปิดเพนทำไมพรุ่งนี้เช้าจะเล่าให้ฟังเอาละข้าวปลานี่ล่ะเพนเสียงอ่อนลงเจ้าบ้านหันไปทางเพื่อนกินไหมวะเก็บเถอะเหล่าสรุปเพนสาวสลัมวัย20ปีจัดการยกสำรับกับข้าวลงชั้นล่างขณะที่เมฆฝนดำทะมึนเคลื่อนปิดฟ้ารัตติกาลในเวลาต่อมาไม่นานนักน้ำตาฟ้าก็เทจักจักคล้ายประชดช่วงเย็นเสียงเม็ดฝนร่วงกล่าวบนหลังคาบ้านเรือนนับพันดังอื้ออึงไปหมดหมึกกับเหล่าช่วยกันปิดหน้าต่างชั้นบนทุกบานที่เปิดอ้ารับลมอยู่สาวสลัมคนงามกลับขึ้นเรือนอีกครั้งทั่วร่างกายขาวผ่องมีผ้าถุงกระโจมอกอยู่ผืนเดียวนวลเนื้อเปล่งปลั่งปรากฏเม็ดฝนติดเปล่าพี่หมึกเพนนอนก่อนนะสาวเจ้าบอกผัวผิวนินก่อนพลุบเข้าห้องนอน
หมึกไม่ต่อคำแต่ลุกขึ้นเดินตามเข้าไปในห้องเหล่าคว้าหมอนไปหนุนหัวนอนยังโคนเสาท้ายห้องซุกปืนไว้ใต้หมอนพาดแขนขวาไว้บนหน้าผากปิดตาพริมเทลมหายใจยาวกรามทั้งคู่บดกันเป็นสันนูนประหลาดคืนนี้เขารู้สึกว้าเหวไม่ต่างกับอยู่บ้านนอกในวัยเด็กที่ไม่มีแม่กับพ่อร่วมชายคาที่แน่ๆความรู้สึกนี้เราสังเกตคล้ายลางบอกเหตุร้ายหรือมาจากเรื่องที่ตนกับหมึกและเก๋าร่วมกันสร้างด้านนักฆ่าเลือดมังกรหลังจากแนะให้สองเพื่อนปีนรั้วลงน้ำแข็งตลาดน้อยข้างสันเจ้าลุยหนีไปออกด้านเชียงกงหลังโรงภาพยนตร์โอเดียนอันมีถนนเจริญกรุงพาดผ่านเนื่องจากรู้ว่าตนนั้นตกอยู่ท่ามกลางสถานะคับขันเกินกว่าจะขับรถหนีเพราะเบื้องหน้าเขาปรากฏรถฉลามบกของกองปราบจอดปิดขวางทางออกท่ามกลางไซเรนรถวิทยุอีกหลายคันคลางละงมดวงไฟสีแดงบนหลังคารถปานสีเลือดสว่างวูบวาบในความมืดเก๋าปราดไปยังรถของคู่แขนที่ประตูเปิดอ้าอยู่ตีนขวาถีบร่างที่ฟุบอาบเลือดบนเบาะของไอ้เนามือคุ้มกันหงายพึ่งพร้อมเหนี่ยวไกปืนเฉลยที่เหล่าให้ยิงทะลุกระจกออกไปจากรถสามนัดซ้อนเสียงปืนดังกึกก้องผสานเสียงกระจกโล่งกล่าวเจ้าหน้าที่สายตรวจรถวิทยุนับสิบที่ลายล้อมอยู่ผวาลบกระสุนมังกรหลายทิ้งปืนไว้ข้างซากล่างโชกเลือดของกาดคุ้มกันโอเล้งภายในรถสปอตไลท์เจ้าหน้าที่สามสี่ดวงพุ่งจ้าจับเป้าอยู่ที่ล่างสูงกำยำสวมหัวด้วยหมวกไหมพรมปืนสั้นยาวจับมายังเป้าเดียวกันเก้าสูดลมหายใจเข้าปอดปรับสภาวะจิตหยีตาเผชิญลำแสงสปอตไลท์ตำรวจพยายามบังคับใจตนให้องอาจอุ้งมือขวากระชับบาเรต้ากับมือซ้ายยกขึ้นชูสูงเหนือหัวยอมจำนนด้วยสีหน้าปกติแม้รอบกายอบอวลไปด้วยกลิ่นคาวเลือดควันปืนผสานสรรพเสียงผู้คนที่เสียงปืนปลุกพวกเขาโยนปืนทิ้งเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่รถวิทยุสั่งการเก๋าช้อนตาขึ้นมองปืนในมือด้วยรู้สึกเสียดายหากจำต้องโยนมันลงกับพื้นถนนเพราะเขาใช้มันเหนี่ยวไกยิงโอเล้งจนปากกระบอกร้อนชาแล้วเปลี่ยนแมกกาซีนตัวใหม่ซันโวใส่มือคุ้มกันคู่แขนเพื่อปิดปากได้สำเร็จอึดใจบาเรตต้าในอุ้งมือขวาของเก๋าถูกโยนลงกับพื้นถนนเจ้าของนิ้วในกลงไกปืนนับสิบกระบอกพากันถอนหายใจยาวกลุ่มเจ้าหน้าที่กรูกันเข้าประชิดร่างดาวดังมาเก่งเอาพร้อมกุญแจมือเก้าโวยเสียงดังผมมอบตัวแล้วยังจะใส่กุญแจมืออีกเหรอเจ้าหน้าที่ร่างใหญ่ยศจ่าจับแขนเก้าไขว้หลังด้วยทีท่าดุดันปากสำทับเหี้ยมอย่าเก่งไอ้เก้ามึงตายในคุกแน่ผมยิงป้องกันตัวนะจ่ามันสองคนยิงใส่ผมก่อนจ่าร่างใหญ่ตัดบทเอาไว้มึงไปบอกศาลบริเวณตรอกข้างศาลเจ้าตลาดน้อยห่างจากโรงน้ำแข็งไม่ถึง30เมตรบัดนี้พลุกพล่านเจ้าหน้าที่คอยไล่ไทยหมูไม่ให้เข้าใกล้ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิส่วนหนึ่งกุลีกุจอประคองร่างโชกเลือดของโชเฟอร์หนุ่มเหยื่อปืนโหดซึ่งเจ้าหน้าที่พบว่าฟุบอยู่ในรถยังไม่เสียชีวิตนำลงเปลหามส่งโรงพยาบาลกลุ่มสายสืบซึ่งควบคุมตัวฆาตกรไปที่รถหันไปมองคนเจ็บบนเปลเจ้าหน้าที่มูลนิธิเก๋ายืนกัดฟันกรอดสะบัดหน้าหนีไม่ได้ยินคนเจ็บร้องค่ำครวญไอ้สัตว์รอดจนได้ฆาตกรสบถในสวงขณะทิ้งก้นบนเบาะหลังรถวิทยุท่ามกลางประกายแฟดวุบวับไซเรนรถวิทยุแต่ละคันจ้างหายไปจากวิถีมรณะพาหนะของฆาตกรเปิดไซเรนดังเสียดหูขณะหมุนวงล้อฝ่าฝูงชนสู่โรงพักกลางเช้าตรู่วันใหม่ยุทธจักรนักเลงเลือดมังกรแทบคาดไม่ถึงมือหนังสือพิมพ์เดลิเมรายวันฉบับเดียวเก็บข่าวรถตะเวนเที่ยวสุดท้ายรายงานพฤติกรรมปานอสูรของเกามาเก่งส่งผลให้ผู้คนบนถนนนักเลงเลือดมังกรมุ่งสู่แหล่งสลัมสวนมะลิอันเป็นถิ่นฐานของนักเลงม้าเก่งเอายังขับข้างแต่เช้าจะหลดสายจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุเก๋าดับโอเล้งไปต่างๆนานาสารพัดความคิดแต่ไม่ลืมถามไทยกันใครจะขึ้นแทนโอเล้งและเก๋าอันถือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงย่านชัยนาทเฒ่าแหล่งผลประโยชน์มหาศาลแห่งสยามประเทศหลายบางหลายถิ่นตั้งแต่ท่าเตียนจะหลดถนนตกมีนักบู๊ประสบการณ์สูงหลายท่านวิเคราะห์สิ้นโอตีโอเล้งและเกาตัวเทียบมีเพียงล้อกับหมึกเท่านั้นที่จะเป็นคู่ชิงกันเฉพาะด้านวงเวียน22เรามังกรเลือดคนทุกกิจกรรมเถื่อนชูล้อหัวสามก๊กขึ้นเทียบฟอร์มเนื่องจากชาวจีนส่วนใหญ่มักคุ้นกับล้อหมึกนั้นแม้โตมาในย่านชาวจีนพูดภาษาจีนกลางกับไฮลำได้แต่ผิวกายปานนินต่างสเปคกับผิวพันชาวจีนทั่วไปจึงขาดความนิยมชมชอบในกลุ่มชุมชนชาวจีนสูงวัยทั้งเยาวราชราชวงศ์จรดโอเดียนและวงเวียน22กระนั้นกับหามีผู้ใดสำนักไหนวิเคราะห์ฟันธงให้ชัดว่าจะเป็นล้อหรือหมึกแล้วก๋งก๋งกับเหล่าล่ะทั้งสองนามมิได้เป็นนักสู้ที่ปูทางด้วยธนบัตรเพราะต่างโชคเลือดเคียงบ่ามันด้วยการหลายงานและหลายแผลกว่าจะได้หยัดยืนอยู่ตรงจุดนี้ถนนนักเลงหรือสุสานนักเลง